วัสดีครับมาดูการวิ่งคันนาแบบโหดๆของอาจารย์โกกันวันนี้วันนี้น่าจะวิ่งทั้งวันนะทั้งพื้นเลยวิ่งใหม่บ้างล้มบ้างวิ่งข้างเดียวบ้างปราบด้วยบางคนถามว่าทำไมต้องวิ่งคันนาก็บางทีทำไปวิ่งเซาะกันไปเรื่อยคันนาก็เล็กน้ำมันรั่วลำบากเวลาตอนไล่ยาคุมอ่ะเอาน้ำไปไล่ยาคุมพวกหนูพวกปูก็มาทำลายคันนาน้ำก็รั่วเราจะเก็บน้ำอะไรมันลำบากมีรอยร้าวบ้างอันนี้ต้องวิ่งใหม่เพื่อกักน้ำดีๆหน่อยก็ส่วนมากปีก็จะวิ่งกัน1ครั้งอ่ะถ้าใครสะดวกหน่อยก็วิ่งปีนึงอาจจะมันสัก2ครั้งเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนี่วิ่งล้มคันเดิมเอาคันให้ใหญ่กว่าเดิมอีกได้สูงเพราะว่าพื้นที่เนี่ยด้านนี้เนี่ยสูงด้านนี้เนี่ยต่ำดูลักษณะดินก่อนอย่างนี้วิ่งขึ้นแน่ปนถ้ามันเหนียวมากมันจะติดผานดินจะไม่พุ่งขี้ไถไม่พุ่งมันจะวิ่งหลายเที่ยวตอนนี้วิ่งล้มดำดินให้ปนก่อนยังไม่ชักขึ้นพวกหนูปลาไหลนี่ตัวฉกาจเลยนะเนี่ยคันนาพังหมดไม่หนูโอ้ยไม่หนูตายไม้มันกระดอนโอ้โหมีหนูหลายตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวตีหนูแป๊บนึงมีท่อน้ำทิ้งด้วย PVC เนี่ยแตกแล้วเหยียบแตกแล้วใส่เจ้าของไม่เอาแล้วแล้วทวีซีอ
โน่นทางหน้าโน่นก็มีอีกท่อนน่ะ PVC ไว้ระบายน้ำอย่าพูดถึงการวิ่งคณะสมัยก่อนก็ใช้วัดเป็นเส้นนะแต่เส้นหนึ่งไม่รู้ราคาเท่าไหร่ใช้วัดความยาวเอาก็เลยมีการถกเถียงกันว่าคันเล็กคันใหญ่แต่วัดแต่ความยาวไงถกเถียงกับเจ้าของนาเลยมาตอนหลังก็เอาเป็นชั่วโมงเป็นมาตรฐานไปเลยบางทีคันเล็กคันใหญ่รถไถก็ไม่อยากจะวิ่งคันใหญ่เนาะวิ่งชักขึ้นแล้วถ้าวิ่งคันใหญ่ก็จะเปลืองน้ำมันหน่อยเสียเวลาก็เลยตกลงกันเป็นชั่วโมงก็เลยทำกันมาเรื่อยไปเนี่ยเป็นชั่วโมงหมดเป็นมาตรฐานไปเลยวิ่งชักขึ้นแล้วสองข้างช่วงนี้มีงานตลอดเลยอะเริ่มดูการทำนาใหม่เนี่ยอาจารย์โก้เราเนี่ยดินป่นอย่างเงี้ยวิ่งง่ายหน่อยแต่ไม่ถึงก็ป่นมากมีเหนียวป่นนิดยอมเปลี่ยนท่อตัวใหญ่แต่ตัวเล็กไม่ยอมเปลี่ยนรถปั่นน้ำไม่ยอมเปลี่ยนยังใหม่อยู่ยังไม่กล้าเปลี่ยนThank you.
ตาค่าจ้างก็เท่ากับการปรับระดับพื้นที่อ่ะ700ต่อชั่วโมงถอยย่ำแล้วใกล้เสร็จแล้วคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปวิ่งคันนู้นต่อแล้วนู่นเห็นลิฟต์นู่นน่าจะปราบด้วยแล้ววิ่งข้างเดียวทางนู้นอ่ะยำแม่นปึ๊กเลยเดี๋ยวไปดูขันนู้นสักแป๊บนึงดูที่ว่าไปทำอะไรไปปราบไปวิ่งคณาเดี๋ยวเราไปดูกันสักแป๊บนึง